แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะมันจะมีโมเลกุลอยู่ประมาณ 5-6 ตัวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ6ตัวอันนี้นะคะเดี๋ยวจะรอสไลด์แป๊บหนึ่งเนาะเพราะมันช้ามาวันนี้ก็สูงขึ้นมายาซินแอคตินโทรโฟมายาซินโทรโฟมินและ ATP In addition to these 5 molecules calcium ions are also involved in the process of muscle contraction เอาเนาะโมเลกุลอยู่ 5-6 ตัวที่เกี่ยวข้องกับการหดตัวของกล้ามเนื้อก็คือไมโอซินซึ่งเป็นองค์ประกอบในติ่งฟิลาเมนต์แอคตินโทโปไมโอซินโทโปนินเป็นองค์ประกอบในติ่งฟิลาเมนต์และสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ATP กับแคลเซียมนะคะทีนี้เรามาดูแต่ละองค์ประกอบเนาะว่ามันทำงานอย่างไรมาดูที่ตัวติ่งฟิลาเมนต์ซะก่อนนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างของติ่งฟิลาเมนต์ติ่งฟิลาเมนต์นี่เกิดจากไมโอซินหลายหลายโมเลกุลเนี่ยมารวมกันเป็นมัดนะโดยเอาส่วนหางเนี่ยอยู่กลางมัดแล้วก็เอาส่วนหัวนี่ยื่นออกมานอกมัดอันนี้เป็นโมเลกุลของไมโอซินเนาะอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามันคล้ายๆไม้กอล์ฟแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากไม้กอล์ฟก็คือมันสามารถงอได้นะคะตรงส่วนหัวมันสามารถงอได้นะนอกจากนี้มันยังงอได้อีกส่วนนึงเพราะฉะนั้นเวลามันจับกับแอคตินแล้วเนี่ยมันจะงอนะมันก็เลยลากให้ติ่งฟิลาเมนต์นี่เกิดสไลดิ้งนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูส่วนหัวของไมโอซินหรือครอสบิดนะคะมันจะมีส่วนที่ให้ ATP เข้ามาจับเราเรียกว่า ATP binding site และอาจารย์เคยบอกแล้วว่าส่วนหัวเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ที่สำคัญนะก็คืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยเนี่ยยังไม่เริ่มอ่านหนังสือกันอีกแล้วเหรอเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่เลยนะที่สิเนาะที่จะเก็บเอาไว้นี่ไม่ทันนะบอกให้เพราะเนื้อหามันเยอะอยู่เวลานี้สิวางแผนเรียนหนังสือนี่เนาะอีก2อาทิตย์ก่อนสอบนี่ต้องเริ่มอ่านหนังสือแล้วนี่สิมีตารางว่าวันนี้จะอ่านอะไรเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยก่อนสอบเนี่ยเกือบ1อาทิตย์เนี่ยควรจะจบแล้วพอใกล้วันสอบเนี่ยอาจจะมีรอบ2ถ้าเกิดหนูทำซัมมารีเนาะถ้าหนูทำซัมมารีก็คือก่อนสอบหนูมีรอบ2วันสอบหนูดูซัมมารีหนูได้อีกรอบนึงนะครับเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเวลาเรียนหนังสือเนี่ยพยายามทำซัมมารีของตัวเองเวลาซัมมารีก็ไม่ใช่เป็นรอบมาเนาะก็คืออ่านแล้วจับประเด็นความเข้าใจและเขียนออกมาด้วยความเข้าใจของตัวเองนะเป็นคำพูดเราและเขียนออกมาด้วยความเข้าใจของตัวเองอันไหนทำไดอะแกรมได้ทำเนาะอันไหนออกมาเป็นไดอะแกรมได้ที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันก็ทำเป็นไดอะแกรมมันจะช่วยในเรื่องของความเข้าใจความจำนะเพราะฉะนั้นมันควรจะเริ่มอ่านหนังสือแล้วอ้าวเอนไซม์ตรงคอร์สบิดที่สำคัญคือเนี่ยผิดอาจจะว่ามีคนอ่านแล้วนะคืออะไรไม่มีตกลงยังไม่มีใครอ่านหนังสือเหรอไมโอซิน ATPS นะตัวไมโอซิน ATPS พอ ATP เข้าไปจับปุ๊บนะมันจะมีผลทำให้สลาย ATP เห็นไหมพอสลาย ATP ปุ๊บมาอยู่ในรูปของ ADP กับ Inorganic Phosphate ตอนนี้คือคอสฟิตได้รับการเสริมพลังงานพร้อมจะทำงานนะพร้อมที่จะทำงานแล้วทีนี้ตรงส่วนหัวยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งที่ให้แอคตินเข้ามาจับตรงนี้เราเรียกแอคตินไบอินไซต์นะทีนี้ต่อไปเราก็จะไปดูองค์ประกอบของติ่งฟิลาเมนต์ติ่งฟิลาเมนต์ตัวหลักเลยคือแอคตินเห็นไหมแอคตินนี่จะเป็นก็อกูลาโปรตีนเนาะหลายๆโมโนเมอร์มาร้อยเป็นสายและแต่ละสายก็พันเป็นเกลียวคู่ทีนี้นิติก็จะเห็นว่าบนติ่งฟิลาเมนต์มันมีปุ่มตัวนี้อยู่ปุ่มตัวนี้ก็คือตำแหน่งที่ให้ครอสบิดเข้าไปจับเนาะตำแหน่งที่ให้ครอสบิดเข้าไปจับ
เอาล่ะอันนี้ยังไม่เป็นตินฟิลาเมนต์ตินฟิลาเมนต์ยังต้องมีโปรตีนอีกตัวนึงก็คือโทโพไมโอซินโทโพไมโอซินเป็นโปรตีนสายยาวนะนี่สิมันจะวางพาดอยู่บนแอคตินนะโมเลกุลนึงวางพาดอยู่บนแอคตินประมาณ 6-7 สับยูนิตด้วยกันแล้วในขณะที่กล้ามเนื้อกลายตัวคุณเห็นไหมมันวางเนี่ยมันบังคอสบิดบายดิ้งไซด์ไว้สนิทเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครอสบิดคุณจะได้รับการเสริมพลังงานเข้าไปจับไม่ได้นะจับไม่ได้เอาล่ะยังไม่สมบูรณ์ต้องมีอีกตัวหนึ่งคือโทโพนินนะคะโทโพนินนะคะโทโพนินนี้มันจะกำหนดอยู่กับโทโพเมโอซินเพราะฉะนั้นบางครั้งก็จะเรียกว่าโทโพนินโทโพเมโอซินคอมเพล็กซ์นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นโทโพนินนี้เป็นช่วงๆช่วงๆอยู่บนตินฟิลาเมนต์นะคะทีนี้เอามาดูการทำงานสมมติว่าอาจารย์มีเทอร์มินอลคริสตัลลีนอย่างนี้เนาะเก็บแคลเซียมเอาไว้ดูดีๆเนาะอาจารย์คลิกให้แอคชั่นโพเทนเชียลเคลื่อนผ่านมานะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอแอคชั่นโพเทนเชียลมาปล่อยแคลเซียมแคลเซียมไปจับกับโทโพนินเห็นไหมตอนนี้สายของโทโพไมโอซินถูกลากออกคอสปิดไบดิ้งไซต์เปิดออกแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าคอสปิดได้รับการเสริมพลังมันจับทันทีนะคะจับได้เลยนะคะเอาละทีนี้เรามาดูสมมติว่าอาจารย์จะให้นิสิตเห็นคอสปิดไซคลิ่งอันเดียวก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรดูให้ทันเนาะอาจารย์คิดให้แอคชั่นโพเทนเชียลเคลื่อนผ่านมาตอนนี้มีคอสปิดอยู่หนึ่งอันที่ได้รับการเสริมพลังงานในความเป็นจริงมันตั้งบทมันถูกเสริมหมดแล้วเนาะมันเตรียมพร้อมตลอดพลังงานได้รับการเสริมพลังงานตลอดแต่ตอนนี้เนื่องจากให้ดูแอนิเมชันอันเดียวก่อนอ้าวแอคชั่นโพเทนเชียลมาเอาใหม่มาพอแอคชั่นโพเทนเชียลมาปล่อยแคลเซียมแคลเซียมไปไหนแคลเซียมไปไหนจับกับโทโพนินพอจับกับโทโพนินเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสายโทโพไมโอซินเป็นไงถูกเคลื่อนออกเพราะฉะนั้นคลอสปิดก็ไปจับกับแอคตินแล้วอินทรอนไทตัวเกิดอะไรขึ้นมาดูใหม่ดูอินทรอนไทตัวนะว่าเกิดยังไงเกิดอะไรขึ้น ATP เป็นอย่างไรเอ ATP ตัวใหม่เข้าไปจับกับคลอสปิดถูกไหมการที่ ATP ตัวใหม่ก็ไปจับกับคอสปิดมันทำให้โหรายงานตัวที่ชื่ออะไรสองหน่อเนี่ยบอกชื่อมาชื่ออะไรเอ่ยไปซึ่งชื่ออยู่กับใครเอ่ยต้องมาขึ้นไปซึ่งชื่อเขียนว่ามา20นาทีสองคนนี้ไม่ต้องเซ็นชื่อนะวันนี้ทุกกลุ่มอาจารย์ทำอย่างนี้หมดนิสิตเป็นพยาบาลให้นิสิตนะเขาบอกให้คุณขึ้นเวร7โมงคุณขึ้น7โมงครึ่งได้ไหมได้ไหมโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณอยู่ใน ICU ให้หนักๆเนี่ยใครก็จะมารอส่งเวรให้คุณไม่ได้เลยนะจริงๆขึ้น7โมงต้องขึ้นก่อนเวลาด้วยซ้ำไปขึ้นไปอ่านชาร์ตผู้ป่วยด้วยซ้ำไปเนาะอันนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเลยนะเพราะฉะนั้นความตรงต่อเวลายิ่งต้องมีเนาะแต่จังเอากับนิสิตทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือใครก็ตามนะคะถ้ามาสายยังก็บอกว่าให้เขียนลงไปสายกี่นาทีว่าไปทำไมต้องเช็ครู้ไหมอาจารย์บอกว่าพวกคุณเนี่ยอาจารย์ก็บอกไม่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผ่านวิชานี้40ต่ำต้อยมากเลยนะ40เนี่ยต่ำมากเลยนะคะเวลาอาจารย์เป็นครูอาจารย์สถาปนิกยังไม่กล้าบอกว่าอาจารย์ตัดเกรดผ่านที่40%ไม่กล้าพูดแต่อ้ำขึ้นขึ้นทีนี้ถ้าเผื่อนิสิตทำได้39.95อาจารย์ควรให้ผ่านไหมเลยนี่แหละอาจารย์ผู้สอนก็จะดึงเอาใบเซ็นชื่อเหล่านี้แหละออกมาดูพฤติกรรมการเรียนเ
าดบ่อยไหมเข้าเรียนตรงเวลาไหมถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้เนาะขาดบ่อยเข้าเรียนว่าไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่ก็บอกว่างั้นให้มาเรียนอีกสักรอบนึงแล้วกันแต่ถ้าเผื่อหนูมียังมาอย่างสม่ำเสมอเข้าเรียนทุกรอบตรงเวลาทุกรอบยังเห็นความพยายามอยู่นะนี่สิยังเห็นความพยายามอยู่อาจจะให้ผ่านนี่คือสิ่งที่อาจารย์ไปปฏิบัติกับนิสิตทุกรุ่นเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าอาจารย์ทุกคนเข้ามาเขาเช็คชื่อแต่เช็คในห้องบรรยายเช็คไม่ได้ถ้าอย่างมันกลุ่มใหญ่ก็เอาทุกโรงแรมนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์เน้นว่านิสิตต้องตรงต่อเวลาอ้าวกลับมาก็เอทีพีไปจับกับคลอสฟิตเป็นยังไงแรงจับของแอคตินกับไมโอซินมันอ่อนลงก็ถูกต้องในจังหวะเดียวกันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เอทีพีเข้าไปจับจังหวะเดียวกันเกิดอะไรขึ้นแคลเซียมเป็นยังไงแคลเซียมเป็นยังไงถูกปั๊มเอากลับไปเก็บในเอสอาร์ใช่ไหมพอแคลเซียมถูกปั๊มเอากลับไปเก็บเป็นยังไงไอ้แคลเซียมที่จับอยู่กับตัวคนนี้มันก็หลุดออกนะพอมันหลุดออกแล้วยังไงสายตัวคนในเนื้อกลับมาบังเพราะอยู่ปลายลิ้นไส้เหมือนเดิมเห็นไหมว่าการที่แอคตินเมื่อมันจับกับไมโอซินแล้วมันจะหลุดออกได้มันต้องใช้พลังงานคุณเห็นไหมว่าคนที่ตายแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวพวกคุณก็ต้องเจอแหละนะเวลาคนตายแล้วกล้ามเนื้อจะแข็งถูกไหมกล้ามเนื้อจะมีลักษณะแข็งการที่แข็งเพราะว่าเวลาตายเนี่ยตายนี่ก็คือพอคนเราตายเนี่ยนะก็คือก่อนหน้าที่จะตายเนี่ยเพราะจิตมันมีพลังงานอยู่แล้วมันได้เสริมพลังงานแต่พอคนเราตายลงเนี่ยมันจะมีการรั่วของแคลเซียมเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้คอร์สบิดเข้าไปจับกับแอคตินจับแล้วอยู่อย่างนี้เพราะคนตายแล้วไม่สามารถสร้าง ATP ได้อีกมันไม่มีพลังงานอีกหนึ่งตัวก็ไปจับเนาะมันเลยจับคาไว้อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันก็จะแข็งในลักษณะนี้เราเรียกว่าไลก่อมอนตีนนะคะไลก่อมอนตีนก็คุณก็ต้องเจอนะคะเอาล่ะทีนี้เรากลับมาตรงนี้อันนี้หนึ่งอันเนาะทีนี้ไปดูหลายๆอันดูหลายๆอันว่ามันทำงานรับกันอย่างไรเนาะสมมติว่าตอนนี้4 crossfit ที่ได้รับการเสริมพลังงานอาจารย์คลิกให้ action potential มาเห็นไหมว่ามันสไลด์ก็ไปเสร็จแล้วมันก็อีกตัวก็รับช่วงต่อแต่ถ้าตราบใดที่แคลเซียมยังอยู่นะนิสิตและยังมี ATP เนาะตราบใดที่แคลเซียมยังอยู่จริงๆพอคลอสฟิตหนึ่งมันจับแล้วสไลด์ปุ๊บแล้ว ATP ไปจับกับคลอสฟิตมันหลุดเสร็จมันไปจับอีกตำแหน่งนึงเห็นไหมมันจะเกิดอย่างนี้ปุ๊บสไลด์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งซาโคเมียมันหดสั้นนะคะทีนี้เราก็จะมาดูที่เวลาซาโคเมียทำงานเอาเนาะตอนนี้นักยกน้ำหนักใช้กล้ามเนื้อเท้าในการยกน้ำหนักเนี่ยนิสิตดูนะคะเวลาซาโคเมียมันหดสั้นใช่ไหมเวลามันเกิดการสไลดิ้งของติงฟิลาเมนต์เนาะมันก็จะทำให้เกิดแรงดึงขึ้นตรงที่ตัวแซดไลน์ทีนี้ถ้าเผื่อทุกซาโคเมียในเซลล์หดมันก็เกิดแรงดึงขึ้นในเซลล์แล้วถ้าทุกเซลล์หดเป็นไงคะมันก็เกิดแรงดึงขึ้นที่มัดกล้ามเนื้อตัวนี้ส่งผ่านไปที่กระดูกเกิดการเคลื่อนของกระดูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของการทำงานนะของกล้ามเนื้อเอาล่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้ใหม่ตอนดูการทดลองเนาะทีนี้มาบิ๊บแล็บด้วยก่อน